ไอ้อภิษดาบอกพิกัดสองหน้าสามีเผยเหตุผลเลือกแต่งงานกับคนนี้เพราะชอบให้วงการคุณแม่สายแซ่บไอ้อภิษดาออกมาเปิดใจถึงชีวิตหลังคลอดผ่านรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิม EP 0.131 พร้อมเผยเหตุผลที่เลือกแต่งงานกับสามีฝรั่งคนนี้ไอ้อภิษดาเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิม EP 0.131 โดยพิธีกรถามว่าทำไมเห็นแต่หน้าลูกไม่เคยเห็นหน้าสามีไอ้บอกว่าก็ดูหน้าลูกสาวน้องเลอานั่นแหละเหมือนกันเลยน้องเลอาไอ้เผยจุดเริ่มต้นตอนเจอสามีเพราะเพื่อนแนะนำตอนแรกจะไม่ไปเจอเพราะไม่ชอบฝรั่งแถมไม่มีรูปให้เห็นก่อนแต่เบี้ยวมา3รอบเลยยอมไปเจอกับว่าถ้าไม่ถูกใจก็เลิกคุยแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้น่ากลัวไอ้บอกว่าสามีเป็นคนที่อยากมีลูกและคุยเรื่องนี้กันตั้งแต่เริ่มคบโดยเธอบอกอีกว่าบางทีคนที่เราชอบอาจไม่ใช่คนที่เราอยากแต่งงานด้วยส่วนตัวอยากแต่งงานกับคนที่เรารู้สึกเกรงใจและมีความเป็นผู้นำเพราะตัวเราก็เป็นจอมบงการจัดแจงชีวิตคนอื่นพอเจอผู้ชายคนนี้เขาก็มาแนวบงการเพราะเขาบอกว่าเขาบงการคนในออฟฟิศมาตั้งกี่พันคนแต่พอถึงเวลาเราก็คิดว่าถ้าเราต้องเลือกคนคนหนึ่งมาบงการชีวิตเราเลือกคนนี้อยากอยู่บ้านแล้วเป็นชนีตัวน้อยๆบงการชีวิตหนูเลยค่ะรู้สึกชอบตัวเองเวอร์ชั่นนี้เวลาอยู่กับเขาไอ้อภิษดากับน้องเลอาธีรพันธ์ยันนโยบายรัฐบาลเศรษฐา1ลดราคาพลังงานค่าครองชีพตรงกับรทสช.อยู่แล้วธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันลดราคาพลังงานปรับลดค่าครองชีพให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาลเศรษฐา1วันที่4กันยายน2566ที่พรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.นายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางการลดราคาพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะเมื่อนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังประกาศนโยบายอย่างชัดเจนว่าความจริงนโยบายนี้เป็นนโยบายหลักที่สำคัญของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยอยู่แล้วและตนแจ้งที่ประชุมร่วมกับพรรคเพื่อไทยในการประชุมจัดทำนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อจึงเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนไม่ใช่เฉพาะแค่ราคาพลังงานแต่รวมไปถึงค่าครองชีพอื่นๆด้วยเพราะพลังงานเป็นต้นทุนการผลิตสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคการปรับลดราคาพลังงานให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมจึงเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงได้กำหนดนโยบายนี้ไว้ในนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาแล้วเช่นกันมั่นใจว่าเมื่อนโยบายตรงกันทั้งในส่วนของนโยบายรัฐบาลและนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ผมรับผิดชอบก็จะทำให้นโยบายนี้เกิดเป็นรูปธรรมได้มากขึ้นและเร็วขึ้นนายธีรพันธ์กล่าวต่อว่าแนวทางการดำเนินการเรื่องราคาพลังงานนั้นมีเรื่องหลักๆที่ต้องเร่งดำเนินการคือราคาน้ำมันและราคาไฟฟ้าซึ่งมีองค์ประกอบของราคาหลายอย่างเช่นเรื่องภาษีเรื่องค่าการตลาดเรื่องภาระการเงินและเงินกู้และอีกหลายเรื่องที่มาประกอบกันที่บางองค์ประกอบเป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นต้นทุนก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าหรือต้นทุนราคาน้ำมันดิบแต่สิ่งที่สามารถพิจารณาดำเนินการได้คือโครงสร้างและองค์ประกอบที่มารวมกันจนเป็นราคาขายของพลังงานเหล่านี้จะต้องมาดูว่าส่วนไหนสามารถตัดทิ้งหรือปรับลดลงได้ก็จะทำทั้งหมดและเมื่อค่าใช้จ่ายลดลงราคาพลังงานต่างๆก็จะสามารถปรับลดลงได้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับประชาชน
ขณะเดียวกันยังมองถึงเรื่องของน้ำมันราคาถูกพิเศษสำหรับประชาชนบางกลุ่มเช่นปัจจุบันกลุ่มชาวประมงสามารถซื้อน้ำมันที่เรียกว่าน้ำมันเขียวในราคาพิเศษจึงเห็นว่าน่าจะดำเนินการเช่นเดียวกันนี้กับกลุ่มอื่นๆด้วยเช่นกลุ่มเกษตรกรนโยบายหลักสำคัญอีกประการหนึ่งควรให้โอกาสเสรีในการหาน้ำมันสำเร็จรูปที่ไม่ใช่การนำน้ำมันดิบเข้ามากลั่นจนทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายควบคุมลำบากหากเป็นการนำน้ำมันสำเร็จรูปที่ไม่ต้องมีค่าการกลั่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นเพราะราคาทุกอย่างคำนวณจบแล้วและถ้าหากใครสามารถนำพลังงานราคาถูกเข้ามาได้ก็ควรเปิดโอกาสให้ทำได้โดยภาครัฐควรจะกำกับดูแลให้การจัดหาพลังงานเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็วไม่ใช่วางกฎกติกาจนทำไม่ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายธีรพันธ์กล่าวด้วยว่าส่วนเรื่องการทำธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของกระทรวงแต่กระทรวงพลังงานมีหน้าที่กำกับดูแลให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมถูกต้องแล้วเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงการหาพลังงานหาน้ำมันหาเชื้อเพลิงมาใช้ได้อย่างเสรีต้องไม่ปิดกั้นต้องให้โอกาสเพื่อให้ราคาถูกลงให้ได้เป็นการลดต้นทุนเพราะพลังงานเป็นต้นทุนต่างๆในชีวิตถ้าสามารถลดต้นทุนตรงนี้ลงได้ค่าครองชีพก็จะลดลงตามนี่คือภารกิจของกระทรวงพลังงานไม่ใช่การทำธุรกิจอ่านข่าวเศรษฐาย้ำกลางวงรัฐมนตรีเพื่อไทยมีปัญหาที่คนก็เปลี่ยนคนมณพรยันไม่กดดันอ่านข่าวเศรษฐาย้ำชัดดิจิทัลวอลเล็ตแจกเงิน 10,000 จ่ายงวดเดียวไม่มีแบ่งอ่านข่าวปริญญาเชื่อรัฐบาลเศรษฐาอยู่ถึงพฤษภาคม67ยกจุดแข็งคุมงบประมาณมีอำนาจต่อรองวิเคราะห์การเมืองกระแสก้าวไกลภาพพิธาลิ้มเจริญรัตน์สู่ทั่วประเทศภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในพื้นที่หาเสียงที่ระยองกำลังเป็นคำถามแหลมคมยิ่งเมื่อนำเอาบรรยากาศในคณะหาเสียงของพรรคก้าวไกลไปเปรียบเทียบกับบรรยากาศในคณะหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ก็ยิ่งสัมผัสได้ในความต่างเป็นอย่างสูงเป็นความต่างที่สัมผัสได้ในความคึกคักความสดใสความหวังเมื่อวางเรียงอยู่เคียงข้างกับความเหงาความเศร้าซึมและความสิ้นหวังบรรยากาศมีส่วนในการกำหนดกระแสหากลงลึกไปในแต่ละรายละเอียดของพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคก้าวไกลก็ยิ่งต่างแม้เราจะเห็นนายชวนหลีกภัยเราจะเห็นนายบัญญัติบรรทัดฐานเราจะเห็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเดินกับนายบัญญัติเจตนาจารย์แต่เรากลับไม่เห็นคนสำคัญหลายคนคนระยองไม่เห็นภาพของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งเคยเป็นเลขาธิการพรรคคนระยองไม่เห็นภาพนายเดชอิฐขาวทองว่าที่หัวหน้าพรรคคนใหม่นี่ย่อมเป็นคำถามเมื่อเห็นคณะของก้าวไกลต้องยอมรับว่าคณะหาเสียงของพรรคก้าวไกลดำเนินไปอย่างเพียบพร้อมคึกคักยอมรับเถิดว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่อำเภอแกลงไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาจะแวดล้อมไปด้วยผู้ชื่นชมยินดีอยากอยู่ในฉากอยากเข้าใกล้ชิดนอกจากนั้นคนระยองยังได้เห็นนายชัยธวัฒน์ตุลาธนยังได้เห็นนายรังสีมันโรมยังได้เห็นนายพริษวัชรสินทุยังได้เห็นนางสาวรักชนกศรีนอกไม่ว่าจะไปที่ไหนล้วนมีเสียงขานรับกึกก้องมีคำถามว่าภาพที่ระยองต่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะแผ่ไปทั่วประเทศหรือไม่หากดูจากพื้นฐานความสำเร็จที่มีส.ส.พรรคก้าวไกลตั้งแต่สมุทรปราการชนบุรีระยองจันทบุรีตราดและแม้กระทั่งฉะเชิงเทรานี่อาจเป็นลักษณะพิเศษของการเมืองในภาคตะวันออกมากกว่าเ